ปวดเข่าทานวดด้วยน้ำมันมะกรูดดองเหล้าขาวมะกรูดดองเหล้าขาวเพื่อสุขภาพเข่าการปวดเข่าส่วนใหญ่ถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุทำให้เข่ากระดูกแตกร้าวข้อเข่าฉีกขาดช้ำบวมก็จะมีสาเหตุมาจากข้อเข่าเสื่อมซึ่งอาจจะมาจากน้ำหนักตัวมากอายุมากขึ้นนั่งขัดสมาธินานๆบ่อยๆยืนเป็นเวลานานๆนั่งยองงอเข่านานๆบ่อยๆหรือเดินขึ้นบันไดต่อวันมากๆก็จะรักษากันไปตามอาการของแต่ละคนหรือถึงขั้นผ่าตัดหรือการใช้ยาทานวดกินรักษาภายในด้วยบางคนหายบางคนก็เป็นเรื้อรังไม่หายจะเดินจะลุกนั่งแต่ละครั้งทรมานถ้าเป็นมากๆการใช้ยาภายนอกมีทั้งยาสมุนไพรยาแผนปัจจุบันให้เลือกวันนี้นำสูตรยาสมุนไพรที่ทำขึ้นมาไม่เหมือนสูตรที่ได้ทราบมามาฝากกันนะครับคือไม่ได้ทำตามสูตรทั้งจากอาจารย์หมอบุญเลิศหมอสอนตอนเรียนเภสัชกรรมไทยที่ให้ใช้เฉพาะน้ำมะกรูดและเหล้าขาวในปริมาณที่เท่ากันดอง7 วันและจากที่นำมาฝากบอกกันให้ทราบที่ตากมะกรูดให้แห้งแล้วนำมาดองเหล้าขาวได้บอกกล่าวแนะนำตามที่อาจารย์หมอบุญเลิศสอนให้กับผู้ป่วยเขาไปบ้างแล้วที่ทำเองและนำมาฝากกันในวันนี้ก็มีดังต่อไปนี้วิธีทำก็คือมะกรูดประมาณ300 กรัมต่อเหล้าขาวแบบกรองสมุนไพรได้1 ขวดเล็กล้างผิวมะกรูดให้สะอาดผึ่งให้แห้งไม่มีน้ำเมื่อผิวมะกรูดแห้งสนิทดีแล้วนำมาหั่นชิ้นบางๆใส่ขวดหรือขวดโหลปากกว้างจนหมดแล้วเทเหล้าขาวลงไปเขย่าให้เข้ากันแล้วปิดฝาไม่ต้องแน่นดองไว้7 วันนำมากรองเทออกจากขวดใส่ขวดเล็กหรือขวดแบบสเปรย์ฉีดใช้ทานวดเข่าและใต้เข่าน้ำดองมะกรูดเย็นจะซึมเข้าผิวเร็วกลิ่นหอมเมื่อนานวันอยู่ในขวดใช้ไม่หมดช้าสีของน้ำจะเข้มขึ้นเป็นการดองที่นานกว่า7 วันในขวดที่ใช้ซึ่งการดองอยู่ในขวดนาน7 วันก็ไม่เป็นไรถ้าทำมากก็นานกว่า7 วันเพราะไม่ได้ใช้หมดในครั้งเดียวอยู่แล้วเพียงแต่ต้องดองให้ถึง7 วันก่อนนำมาใช้คุณการดาแสงมณีใช้2 อย่างแบบกินรักษาภายในคือน้ำต้มอ้อยดำ7 ข้อกับหางหมูไม่มีมัน2 หางต้มและทารักษาภายนอกก็คือมะกรูดสดดองเหล้าขาว7 วันก็ไม่ทราบว่าเข่าขวาที่เริ่มมีอาการปวดเล็กน้อยเวลาขึ้นบันไดในบางช่วงเวลานั้นหายไปที่สูตรไหนเพราะใช้ไปพร้อมๆกันทีนี้จะต้องมีผู้สงสัยว่าทำไมการดาน้ำมันมะพร้าวไม่ใช่น้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวนั้นใช้ก่อนที่จะลองทำสูตรมะกรูดได้ผลดีอยู่แล้วเพราะสรรพคุณประโยชน์โดยตรงต่อการเป็นสมุนไพรธรรมชาติที่ดีต่อสุขภาพข้อเส้นเอ็นและกระดูกทั้งกินและทานวดนั้นได้ผลดีแต่ความที่เวลาปวดเข่าไม่มากนักเป็นที่หายนานๆครั้งเมื่อได้หนังสือมาอ่านและมีสูตรรักษาบางช่วงเวลาที่ปวดก็อยากลองทำสูตรอื่นที่ทราบถ้าดีจะได้แนะนำต่อเพราะบางท้องที่หาน้ำมันมะพร้าวไม่ได้ทำไม่เป็นและราคาแพงการใช้สมุนไพรที่หาได้ง่ายในแต่ละท้องถิ่นจึงเป็นอีกทางเลือกที่อยากบอกต่อให้แต่คนที่ทราบได้ลองทำลองใช้เช่นเดียวกับที่ได้แนะนำสูตรใบมะลิกับน้ำมะนาวรักษาผิวหน้าน้ำมันมะพร้าวใช้ได้ผลดีมากเช่นกันทั้งใบมะลิและมะนาวหาได้ง่ายกว่าน้ำมันมะพร้าวสูตรอ้อยดำและหางหมูนำฝากไปแล้วถ้าสนใจก็ลองทำลองคลิกเข้าไปชมที่เสิร์ชหาข้อมูลได้ที่โกโทโนการดาน้ำมันมะพร้าวได้เลยด้วยความปรารถนาดีจากคุณการดาแสงมณีบันทึกนี้เขียนที่โกโทโนขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บโกโทโน.org